เราขอเสนอเทคนิคเราหน่อยนึงเอาอาจารย์รับอาจารย์ปิดสอนเฮ้ยกูสอนน้องไม่ถูกโถ่เมื่อกี้ที่เอิร์ธพูดเมื่อกี้ที่เอิร์ธพูดเอิร์ธพูดกูอยู่สุพรรณหลังทีหลังทีเลี้ยงไม่บอกที่เด็กสุพรรณก็ไม่บอกผิดทีครับผิดทีเฮ้ยแบบนี้พี่แม่งพีคจริงว่ะเออพี่มีผิดคีย์ด้วยผิดคีย์ด้วยเออได้ได้ได้จุ๊ยก่อนจุ๊ยก่อนจุ๊ยก่อนคำนั้นมาได้เหรอครับไม่รู้ได้ไม่รู้ได้เอามาในวันนั้นสอนหน่อยสิคือที่เอิร์ธพูดว่าชอบคนไหนให้มองคนนั้นถูกแต่หลักการของเราคือเราจะใช้แผ่รัศมีเวลาที่เรายืนตรงเนี้ยเราจะคิดว่าในรัศมีหน้าตัดเราอะเราต้องทำให้ทุกคนรักเราให้ได้ด้วยใช้เทคนิคอย่างเคิร์ดอ่ะเราก็ไล่เลยคนนี้คนนี้พอเราเก็บตรงนี้ได้เราปั๊บเราก็ต้องไปเก็บรัศมีตรงอื่นแล้วในระหว่างที่เราเก็บแต่ละรัศมีอ่ะเราจะต้องดูรัศมีว่าฝั่งนู้นด้วยว่าถ้ากูเก็บฝั่งนี้แล้วอ่ะกูควรจะไปเก็บตรงกลางหรือจะไปเก็บด้านขวาก่อนก็ต้องดูว่าคนทางคนดูทางขวาเขาแผ่วไปหรือเปล่าถ้าเขาแผ่วไปพอเราเก็บตรงนี้ปั๊บเราก็ต้องวิ่งไปเก็บด้านขวาแล้วเราก็กลับมาเก็บตรงกลางพาขายหมดคือเก็บหมดเลยคือไม่ได้ยกหน้าที่เป็นของฟอนต์แมนอย่างเดียวใช่ไม่ไม่ไหวหรอกครับอย่างนั้นเรียกว่าไม่ไหวเราต้องเก็บอย่างนั้นเขาต้องเฟรดดี้แมคคิวรีแล้วนะอย่างนั้นต้องอย่างนั้นครับเก็บช่วยกันช่วยกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเล่นให้แม่นก่อนนะใช่ใช่ใช่ด้วยเดี๋ยวพี่น้องๆมาดูแบบกูไม่ต้องเล่นดนตรีแล้วมั้งยืนเก็บเนี่ยยืนเก็บเนี่ยเรื่อยเขาไม่ได้เก็บอย่างมือเลยน้องน้องพี่ประชดตายสัตว์ยืนเกมไงคอร์ดอะไรนะจีกูไม่เล่นแล้วมีงานเล่นวันไหนบอกนะผมไม่เอาเลยไปดูที่ได้ดูที่ได้ผมอยากไปแจมจังอันนี้กูหมายถึงว่าข้ามเรื่องดนตรีไปก่อนนะเกมนี่คือแบบการสื่อสารนะเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เทคนิคของน้องๆผสมมาโอ้ดีมากเลยครับมันจะได้มีโฟกัสมากขึ้นเท่านี้ก่อนแล้วก็ไปทางเหนื่อยชิบหายวงเนี่ยแต่มีความสุขครับมีความสุขแต่สัมพันธ์เลยว่าเฮ้ยสนุกสนุกพี่สนุกจริงขอบคุณมากขอบคุณมากเลย